วใจเศรษฐีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรวีค่ะนิดนึงนะไอ้1ส่วน3ของการรับโทษได้ยินใช่มั้ยคะได้ยินมั้ยได้ยินมั้ยได้ยินค่ะได้ยินชัดเจนค่ะไอ้อดีตประธานาธิบดีเปรูอ่ะฟูจิโมริอ่ะเขาเซิร์ฟเขาอยู่ในคุกตั้งเท่าไหร่นะยี่แล้วโทษมัน27เนี่ยแกอยู่เท่าไหร่นะโทษมัน24ปีแกอยู่2ส่วน3ค่ะก็มีเกือบ16ปีแล้วนะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าเขาต้องเซิร์ฟ2ส่วน3ค่ะอดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริของเปรูอ่ะที่ลูกเป็นนักการเมืองอ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันแทบจะเป็นแพทเทิร์นในโลกว่าต้องจำคุก2ส่วน3ของโทษนะฮะซึ่งอันนั้นก็เรียกว่าเขาเป็นถึงอดีตประธานาธิบดีฟูจิโมริที่เคยสร้างความรุ่งเรืองให้กับเปรูแต่มีความผิดฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนเพราะว่าเข้าไปอุ้มฆ่าไอ้พวกผู้นำนักศึกษาแล้วก็ฝ่ายค้านอะไรเนี่ยตอนที่เกิดเป็นประธานาธิบดีก็เป็นคนเชื้อสายญี่ปุ่นนะที่เป็นประธานาธิบดีของเปรูค่ะคุณวรวีคณิตของเราวันนี้นะฮัลโหลค่ะอยู่ค่ะยังแน่นอนค่ะกาซาเป็นพระเอกใช่ไหมคือจริงๆมันไม่ใช่กาซาแล้วล่ะตอนนี้มันลามไปถึงรามาล่าแล้วก็ไปถึงทะเลแดงนะคะก็ราคาน้ำมันก็ขยับขึ้นนะแต่ว่าขณะเดียวกันมันยังไม่ไปถึงอิหร่านมันแค่หยุดตรงเป็นซ็อกซี่ของอิหร่านที่ตรงทะเลแดงก็คือกลุ่มฮูตี้นะคะนี่ก็มันก็มีการเดินทางครั้งที่2ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเขาเคยเป็นพลเอกนะเป็นผู้บัญชาการ Central Command ของกองทัพอเมริกันและเป็นคนผิวดำคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็คืออดีตพลเอกลอยออสตินเนี่ยเดินทางไปเทลวีฟเป็นครั้งที่2แล้วก็ได้พบกับทั้งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลก็ชื่อโยอาฟกาลองนะฮะแล้วก็ผู้บัญชาการทหารของอิสราเอลเพราะว่าคุณอะไรเนี่ยเมื่อกี้ลอยออสซินเนี่ยเขารบทั้งในอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานที่อัฟกานิสถานก็ประสบผลสำเร็จในส่วนที่เขาดูแลกองทัพอยู่ก่อนที่จะเกษียณนะคะทีนี้อย่างนี้ค่ะในการพบกันครั้งนี้ก็คุยกันน่าเป็นชั่วโมงแต่ว่าแลออกมาแถลงข่าวก็เป็นเหมือนเดิมอ่ะอย่างที่เราคาดอ่ะสหรัฐทุกคนที่มาจากอเมริกาจะพูดบอกเรายืนเคียงข้างอิสราเอลซึ่งอันนี้หลายคนก็ไปถอดโค้ดนะแต่ไบเดนก็พูดเรื่องนี้ว่าเขายืนเคียงข้างประเทศอิสราเอลแต่เขาไม่ได้แสดงเขาอยู่เคียงข้างนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนะเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนความคิดเห็นมันจะแย้งกันแล้วเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ใกล้คริสต์มาสมากเลยใช่ไหมคะอีก 4-5 วันแล้วก็จะใกล้ปีใหม่ไปแล้วก็อีกประมาณ10วันเนี่ยแล้วมันก็จะครบรอบคือช่วงเนี้ยFestive Seasonเนี่ยช่วงของการเฉลิมฉลองปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเนี่ยซึ่งทั้งโลกก็ทำกันนะแม้ว่าจริงๆจะเป็นศาสนาคริสต์ก็ตามแต่ว่าคนทั้งโลกก็เฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยเนี่ยมันครบรอบ3เดือนค่ะคุณวรวีมันครบรอบ3เดือนที่ฮามาสบุกเมื่อวันที่7ใช่ไหมตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็สู้กันยิบตาตอนนี้คนก็ตายก็ดูเหมือนจะ 20,000 แล้วนะใกล้มาก 1,990 กว่าแล้วเนี่ยที่นับตัวได้ว่าตายเป็นพ่อแม่ลูกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแต่ไอ้ที่ไม่ได้นับก็คือว่ายังแทงบัญชีว่าตายไม่ได้เพราะว่าอาจอยู่ใต้สลักหักผังเขาบอกต้องเห็นศพถึงจะแทงบัญชีว่าเป็นคนตายคือว่าเรามีอันนี้มันเป็นกฎอยู่แล้วถ้ายังไม่เจอซากศพที่สูตรดีเอ็นเอก็จะไปแทงบัญชีว่าตายไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องอยู่ในบัญชี missing หรือว่าอะไรนะหาตัวยังไม่พบอันนั้นยังอีกเยอะเลยนะก็เป็นหมื่นนะเข้าใจว่าอยู่ใต้อิสระหักพังซึ่งตอนนี้อาคารทั้งหลายเนี่ยมัน70-80% ของกาซาแล้วที่มันถูกถล่มจนไม่มีชิ้นดีนะคะเพราะฉะนั้นใต้นั้นก็คนตายเยอะเหม็นไปหมดแล้วนะคะโดยเฉพาะทางตอนเหนือทางตอนกลางตอนนี้ตอนใต้ก็บุกขึ้นมาแล้วนะตรงไอ้เขตแดนราฟาที่ขนของความช่วยเหลืออาหารเข้าไปอ่ะติดตรงราฟาโรงพยาบาลก็โดนถล่มแล้วก็คราวนี้ก็ตกลงลอยออฟซิงก็เดินทางไปครั้งที่2ที่เราว่าก็คือหมายความว่าจุดยืนที่ออกอาจจะแตกต่างกันระหว่างรัฐบาลบีบี้หรือเนทันยาฮูแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมที่สุดจะเหยี่ยวสุดๆเลยเนี่ยนะคะบีบี้ก็เหยี่ยวสุดๆเนี่ยเพราะว่าเข้าต่างกับอเมริกาตรงไหนคุณวรวีคือสหรัฐที่มองว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วมันก็3เดือนเนี่ยมันน่าที่จะมีการหยุดยิงอ่ะยิงแบบ
อุตลุดเลยไม่เลือกหน้าคือตอนนี้ก็มีการเปิดเผยมาในสื่อของอเมริกาได้ซ้ำไปที่บอกว่ากว่า 60% ของขีปนาวุธเขายิงขีปนาวุธใช่ไหมฮะเป็นลูกยาวอะนะจากอิสราเอลเข้าสู่ทั้งกาซาซิตี้ทั้งไอ้ตรงกลางของประเทศแล้วก็ยังมีไอ้ขานยูนิสอยู่ทางตอนใต้แล้วตอนนี้เมืองที่อยู่ที่ราฟาเลยก็คืออย่างนี้ค่ะกว่า 60% ของขีปนาวุธที่อิสราเอลยิงเข้าใส่ตึกรามแล้วก็บอกว่ามี precision มากมีความแม่นยำแล้วเขาไม่ได้ยิงเตะปากเขาออกมาแถลงแบบนี้ตลอดเวลาเลยโฆษกกองทัพบีบอกเราไม่ได้ยิงเตะปากนะเพราะว่าเราเนี่ย precision เราจะมีเขาเรียกว่า missile guided ก็คือว่าแต่ละขีปนาวุธที่ยิงไปเนี่ยมันจะมีตัวนำวิถีว่าจะไปสู่ตึก A ตึก B หรือไปตู่คนที่กำลังวิ่งอยู่ตรงนั้นจะเป็นฮามาสวิ่งอยู่กลางถนนนี่เขาจะสามารถเป้งเข้าไปได้เลยนะแต่ว่าแม่นยำมากใช่ไหมฮะเผยมันมีข้อมูลเผยออกมาแล้วตอนนี้ว่ากว่า 60% ของขีปนาวุธที่ยิงซึ่งวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็น600จุดหรือ500จุดเนี่ยมากเหลือเกินมากกว่าที่อะไรอ่ะรัสเซียยิงเข้าไปในยูเครนเพราะว่าวันมัน600จุดแต่ที่ดูดิฮะมันทั้งหมดมันใกล้จะ3เดือนแล้วเนี่ยก็คืออย่างนี้ค่ะเปิดเผยในสื่ออเมริกันว่ากว่า 60% ของขีปนาวุธที่ยิงเนี่ยไม่ใช่ไกด์เดอร์คือไม่มีไอตัวนำวิถีที่จะไปเป๊ะที่ตึก A ตึก B นะก็แปลว่ามันเลอะอ่ะมันเลอะแต่ว่าคนบริสุทธิ์มันต้องตายอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นมิสซิลไกด์เด็ดไม่ได้มีนำวิถีโออันนี้เป็นข้อมูลที่รุนแรงมากเลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเขาคือฆ่าค่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นจุดนี้อเมริกาก็จะต่างกับทางด้านอิสราเอลแล้วเขาก็ส่งรัฐมนตรีกลาโหมไปเนี่ยเพื่อที่จะไปพยายามกดดันว่ามันสามเดือนแล้วนะอยู่หน้าที่จะต้องมีไอ้เขาเรียกว่าจุดที่ว่าจะลงอ่ะจะหยุดยิงได้เมื่อไหร่แล้วนำไปสู่จะเอายังไงจะคืนนี้ลอยเออร์ซิงก็แถลงหลังจากประชุมเขาใช้คำว่า surgical ค่ะ surgical war ได้ไหมคือหมายถึงว่าผ่าตัดอ่ะผ่าตัดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ยิงเปิดนะไม่ยิงเปิดแปลว่าคุณต้องมาร์กเลยว่าเห็นไอ้หัวหน้าฮามาสหรือนักรบฮามาสกำลังวิ่งอยู่ตรงฟอยตรงนั้นหรือตึกนั้นแล้วยิงให้ได้ถึงคนนั้นไม่ใช่ไปยิงคนบริสุทธิ์Surgical Warfare เป็นอย่างนี้คือคุณอะไรอะลอยออฟซินเนี่ยเขาทำอย่างนั้นที่อิรักเขาทำอย่างนั้นที่อัฟกานิสถานคือเขาไม่เปิดอะเขาไม่ใช่ยิงแล้วก็ไม่แน่นอะแล้วมันก็ไปโดนคนบริสุทธิ์ตอนนี้ก็2หมื่นคนแล้วไอ้ที่ตายอยู่ใต้ไอ้นั่นไอ้อะไรอะไอ้ตึกรามเรื่องที่โรงพยาบาลคุณก็ยิงเปิดอะเอารถถังไปจอดอยู่หน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ฟังก์ชันน้อยมากจนแทบจะไม่มีโรงพยาบาลที่ฟังก์ชันแล้วนะแล้วมีการจับหมอจับพยาบาลเลยไปสอบด้วยนะคือคนต้องตายคาเตียงก็เยอะเลยเพราะมันไม่มียารักษาเลยยังถูกยิงด้วยนะโรงพยาบาลโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงโบสถ์คริสต์ก็โดนนี่ล่าสุดโป๊ปก็ออกมาแล้วเพราะว่ามีแม่ลูกอ่ะเขาอยู่ในโบสถ์คริสต์เก่าแก่แห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ในนั้นเนี่ยนะก็ไม่คืออาหารก็พอจะมีบ้างเพราะว่าเป็นโบสถ์ใช่ไหมก็พอจะมีตุนอาหารไว้นิดหน่อยแล้วก็มีแทงน้ำนะกองทัพอิสราเอลก็ยิงแทงน้ำพังไปเลยเหมือนที่เขายิงของ AFP เป็นแทงน้ำอยู่เป็นตึกแล้วนานมาแล้วตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยคือเขาต้องการยิงให้คนตายโดยการอดตายค่ะหรือทีนี้คือไอ้แม่ลูกคู่เนี่ยเขาจะต้องไปเข้าห้องน้ำเขากลัวมากไม่อยากจะออกไปแล้วห้องน้ำมันไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ใช่ไหมโดนยิงทั้งคู่ตายเลยค่ะออกไปนะทีนี้ก็โป๊กก็ออกมาขอร้องบอกว่าเนี่ยเป็นการเล็งคือคล้ายๆจะต้องการฆ่าแล้วคราวนี้ญาติเขาอะลูกสาวของคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศก็แม่กับลูกใช่ไหมนี่ลูกสาวเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เขาอยู่ที่เขาอยู่ที่ไหนนะเขาดูเหมือนเขาอยู่ที่จอร์แดนนะฮะเขาบอกว่าที่ถูกยิงเนี่ยนะแม้แต่โบสถ์คริสต์แล้วก็คนที่อยู่เนี่ยนะก็ว่าคนเหล่านี้จะเป็นพยานได้ตอนนี้ก็มีประมาณ10ประเทศที่นำเรื่องเข้าสู่ ICC แล้วก็คือกองทัพ IDF เนี่ยอิสราเอลและโดยเฉพาะภายใต้นายกคนนี้ซึ่งไร้เหตุผลเป็นอาชญากรสงครามแล้วตามคำฟ้องของ10ประเทศในนั้นมีแอฟริกาใต้ด้วยนะฮะเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะให้คนเหล่านี้รอดชีวิตในโบสถ์คริสต์นะฮะเพื่อไปเป็นพยานชี้ว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยยิงฆ่าโดยไม่เลือก
เขาไม่อยากจะให้พวกนี้ไปเป็นพยานมีชีวิตรอดเออเป็นอย่างนั้นไปนะเป็นการวิเคราะห์ของญาติของคนตายนะแล้วทีนี้ก็นอกจากนั้นเนี่ยคือรอยเออร์ซิงก็ไปแถลงวันนั้นไอ้รัฐมนตรีกลาโหมยอก็ยิงแถลงด้วยหน้าไม่ดีเลยทางฝ่ายอิสราเอลเนี่ยนายกบีบีที่ร่วมประชุมกับรอยเออร์ซิงเพราะรอยเออร์ซิงเนี่ยค่อนข้างจะคือตัวเขาใหญ่มากด้วยนะแล้วก็แต่ละคนที่เคยส่งไปเนี่ยก็จะเป็นพวกยิวไม่ว่าจะเป็นบลิงเคนนี่ไหมฮะแล้วก็รวมทั้งคุณไบเดนก็ประกาศว่าผมเป็นไซออนิสต์คริสเตียนผมเห็นด้วยกับอิสราเอลจะต้องมีพื้นที่อยู่ที่นี่แต่ผมก็เห็นด้วยว่าจะต้องเป็นสองรัฐนะไบเดนประกาศอย่างนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่ส่งไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่เห็นใจอิสราเอลนะฮะแต่คนนี้ก่อนจะมานี่เขาเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ค่ะรอยออสซินเนี่ยเขาบอกว่าการชนะที่เขาใช้คำว่า tactical victory การชนะเขาเรียกว่าเป็นศึกเล็กๆนะ tactical นี่ก็คือว่ามันไม่ใช่ศึกใหญ่ใช่ไหมคะมันอาจจะนำไปสู่เขาใช้คำว่า strategic defeat คือภาพใหญ่ของสงครามมันแพ้แต่คุณอาจชนะสุดย่อยๆเพราะเขาบอกว่าคุณเล่นยิงคนละเรือนเนี่ยมันผิดกฎหมายสงครามนี่ก็เขียนบทความนะก่อนจะมาคราวนี้ก็มาตัวจริงเขาก็แถลงข่าวร่วมเขาก็บอกว่าเรายืนอยู่เคียงข้างอิสราเอลซึ่งประโยคนี้เป็นประโยคซ้ำซากแบบผลิตแผ่นเสียงตกร่องซึ่งอเมริกาก็เห็นอยู่แล้วมันเป็นการเมืองภายในอเมริกาที่ต้องพูดอันนี้ขึ้นมาเพราะมันมีพวกevangelical คริสเตียนคือคริสเตียนที่เห็นอกเห็นใจยิวอันเนี้ยที่เป็นฐานเสียงที่ไบเดนไม่ต้องการจะทิ้งแล้วก็เป็นฐานเสียงที่ซัพพอร์ตทรัมป์ค่ะevangelical คริสเตียนเนี่ยเขาเป็นพวกที่ค่อนข้างจะเคร่งศาสนาแล้วก็เชื่อในพระคัมภีร์เก่าที่บอกว่าอิสราเอลเนี่ยถูกไล่ออกมาจากเขตอันนี้นานมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องกลับสู่แผ่นดินของเขาที่เขาเรียกบอกว่าเขาเป็นเอ็กโซดัสก็คือว่าเขาถูกไล่ออกไปนานแล้วตอนนี้เขาจะดิสแลนด์จะต้องกลับมาพรอมิสแลนด์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะต้องมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู่สองรัฐหรือเปล่าซึ่งเอเวนเจอร์และเขาคริสเตียนไม่เชื่ออย่างนั้นแต่ว่าทางด้านไบเดนประกาศว่ามันต้องมีสองรัฐนี่เป็นข้อแตกต่างแต่สำหรับบีบีเนี่ยเนทันยาฮูและรัฐมนตรีกลาโหมเขาและรัฐมนตรีในคอรมอของบีบีเนี่ยที่หลายคนตกขอบแล้วเคยให้สัมภาษณ์ไปบอกว่าเฮ้ยเรานิวเคลียร์ไปถล่มเลยกาซาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปทั้งนั้นที่มันเป็นความลับว่าทั่วโลกเขาสันนิษฐานว่าอิสราเอลมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ไม่ได้เป็นประกาศอย่างเป็นทางการก็เลยความลับแตกนะฮะแล้วอีแต่รัฐมนตรีท่านนั้นก็เลยถูกแขวนพักงานไปนะเพราะบีบีก็บอกว่าเราไม่มีความลับเรื่องนิวเคลียร์อะไรก็ออกมาเฉยอย่างไรก็แต่การแถลงของลอยออสซินเนี่ยเป็นการย้ำว่ายังอยู่เคียงข้างอิสราเอลแต่เขาก็มีประโยคด้วยเขาบอกว่าแต่มันมีกฎแห่งสงคราม law of war นะฮะว่าซีวิลเลียนจะต้องได้รับการ protectจะต้องมีอาหารจะต้องมีน้ำมีขั้นพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลสาธารณสุขเช่นห้องน้ำอะไรซึ่งไม่มีเลยตอนนี้คนถูกขับออกมา2ล้านให้ไปอยู่ในดินแดนที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีอาหารไม่มีอะไรหมดเลยคือมันก็ตายแล้วก็ยังระเบิดด้วยนะทีนี้ตรงเนี้ยไอ้คำว่าแต่เนี่ยของลอยออสซินเนี่ยนะหลายคนก็วิเคราะห์รวมทั้งพวกที่โอ้โหเป็นนักวิเคราะห์ของอัลจีราเป็นปาเลสไตน์ด้วยนะคะเอาออกมาวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือว่าลอยออสซินและอีกหลายคนเนี่ยว่าจะไบเดนบิงเคิลอะไรเนี่ยต้องพูดไอ้ประโยคแผ่นเสียงแผ่นเสียงตกร่องที่บอกว่าเรายืนเคียงข้างอิสราเอลเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนพ่อแม่ที่มีลูกที่ซนมากอ่ะที่ดื้อมากอ่ะแล้วถ้าว่าคุณไปทำให้เขาเสียหน้าทำให้เขาประจานหรือลงโทษเขาเนี่ยเขาจะไปตรงกันข้ามเลยเขาจะยิ่งถล่มใหญ่เพราะนั้นต้องตะล่อมก็คือต้องมีประโยคเด็ดว่าเรายืนเคียงข้างอยู่นะแต่มันมีกฎแห่งสงครามเข้าใจยังไงคุณวรวีอันนี้ก็เลยกลายเป็นคำวิเคราะห์ที่อาจจะเข้าข้างสหรัฐเล็กน้อยที่ว่าสหรัฐก็มีน้ำใจจริงๆแล้วก็คือสหรัฐเนี่ยก็จะถูกฟ้องใน ICC ด้วยทั้งนั้นที่เขาไม่ได้เป็นภาคีนะคะเพราะว่าเขาส่งทั้งเงินอาวุธค่ะรวมทั้งไอ้ฟอสฟอรัสขาวอันนี้ก็เปิดเผยในสื่ออเมริกันเลยตอนนี้ว่าอาวุธที่ยิงเนี่ยไม่ว่าจะขีปนาวุธอะไรเนี่ยทำในสหรัฐทั้งนั้นรวมทั้งฟอสฟอรัสขาวนะแล้วก็ยังไม่มีไอ้มิสซิลไกด์ไม่มีการนำวิถีสำหรับการยิงให้มันเป๊ะไปที่ตึกต่างๆเนี่ยมันเป็นผู้สมคบร่วมคิดคุณจะไม่เป็นภาคีแต่เขาก็ออกหมายจับคุณได้คุณไม่เป็นภาคีคุณก็เป็นเป้าของการที่จะต้องถูกทำร้ายและคนอเมริกันก็จะโดนด้วยเพราะนั้นอเมริกาก็เลย
ต้องมาเตือนอิสราเอลแต่เตือนแบบนุ่มมากเลยแต่เวลาในห้องประชุมนี่อาจจะตะโกนเสียงลั่นอะไรกันเราก็ไม่รู้เพราะปิดห้องแล้วก็ในหน้านั้นเห็นก่อนหน้าที่จะเกิดประชุมก็หน้าม้อยกันเลยไม่ว่าจะคุณบิบี้คุณยอฟและผู้บัญชาการทหารอิสราเอลเพราะว่าคุณออสซินเนี่ยเอาจริงแล้วก็มาเล่าถึงประสบการณ์ของเขาบอกว่าเขาทำเซอร์จิโก้นะเวลาที่ยิงนี่มันต้องเป๊ะไปสู่เป้าหมายคุณจะปราบฮามาสคุณต้องยิงฮามาสไม่ใช่คุณยิงแท้งน้ำของไอ้โบสถ์คริสเตียนไม่ใช่คุณยิงแท้งน้ำของ AFC ไม่ใช่คุณยิงถล่มตึกมาแล้วคนตายก็เป็นปาเลสไตน์ทั้งนั้นเลยแล้วยิงโรงพยาบาลแล้วคุณบอกว่าไอ้ฮามาสอยู่ใต้ตึกเนี่ยมันไม่ได้คุณต้องทำเซอร์จิโก้คุณต้องบุกเข้าไปล่าฮามาสใต้ตึกโรงพยาบาลไม่ใช่คุณถล่มโรงพยาบาลนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันแล้วตอนนี้อเมริกาเพราะว่าถูกกดดันจากประชามติล่าสุดก็คือการที่เรื่องเข้าสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติแล้ว 80% คือ153ประเทศใน193ประเทศเนี่ยบอกว่าให้หยุดยิงทันทีนะฮะเพราะว่าคนปาเลสไตน์กำลังตายและให้นำความช่วยเหลือเข้าไปตอนนี้ความช่วยเหลือเข้าไปไงคุณวารวีก่อนหน้าวันที่7ตุลาคมเนี่ยนะผ่านดันราฟาจากอียิปต์เข้ากาซาเนี่ยนะคะรถ500คันมาอย่างต่ำนะคะแล้วมันยังมีอีกด่านนึงนะจากอิสราเอลเข้ากาซานะคะวันละ300คันก่อนหน้าวันที่7ร่วมแล้วเป็น800คันค่ะตอนนี้อิสราเอลต้องการจะให้คนอดตายเขาให้เข้าเพียง100คันและเขาก็บอกว่าต้องตรวจว่ามีไอ้ฟิวเอลอะไรนะไอ้เชื้อเพลิงเข้าไปหรือเปล่ามีอาวุธเข้าไปหรือเปล่าคือทำเป็นตรวจช้านี่หน่อยใช่ไหมคะพยายามไม่ให้รถเข้าค่ะนี่รออันเนี้ยเขาก็เลยในวันนี้กำลังพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะใน UNFC คือคณะมนตรีการมั่นคงอันนี้เป็นการเข้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ยัตตินี้ตกไปหมดเลยตั้งแต่วันที่14เดี๋ยวก่อนวันที่เท่าที่วันที่20ตุลาคมหลังจากที่ถล่มแล้ววันที่7ฮามาสบุกแล้วก็ถล่มไปแล้ว10วันนะคะ14เป็นวันที่20ค่ะ20วันหลังจากนั้นก็รัสเซียนำเข้าคณะมนตรีความมั่นคงแล้วก็ตกเพราะวีโต้ในอเมริกาบราซิลนำเข้าก็ตกอย่างที่เราคุยกันอ่ะมันไม่มีประโยคที่อเมริกาต้องการบอกต้องประนามฮามาสเลยนะพอบราซิลใส่ประโยคว่าฮามาสก็ผิดแต่ว่าต้องมีการหยุดยิงทันทีอ้าวอเมริกาวีโต้อีกอเมริกาบอกว่าเพราะในนั้นคุณไม่ได้ใส่ว่าเป็นสิทธิอันชอบธรรมของอิสราเอลที่จะต้องปกป้องตนเองปกป้องอะไรอ่ะคุณบุกเข้าไปในกาซาคุณจะออคคิพายเขาแล้วคุณไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำเข้าเรื่องผิดกฎสงครามอ่ะนะคะอย่างไรก็ตามคนนี้ก็รอยัลซิงก็แถลงเรื่องที่บอกว่าเรายิงเคียงข้างแต่ก็มีคำว่าแต่มันต้องมีกฎแห่งสงครามที่ซิวิลเลียนจะไม่ถูกทำร้ายต้องมีการให้ความช่วยเหลือวันนี้คณะมนตรีกำลังทำการพิจารณาอีกร่างหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะเขาดีเลย์เขาควรจะลงคะแนนกันเมื่อคืนนี้ตอนดึกนะคะของประเทศไทยก็เป็นเวลาบ่ายของที่นิวยอร์กนะเขาเลื่อนมาเป็นวันพุธนี้นะยังไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าเพราะว่านี่จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ในนี้คณะมนตรีกำลังมันไม่เคยผ่านยติอะไรเลยมันเคยผ่านแต่สมัชชาใหญ่วันนี้ก็จะใส่บอกว่าจะต้องมีอะไรนะ humanitarianซีฟายเลยนะฮะแล้วสำคัญคือเขาต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ใช่วันละ100คันนี่มันไม่พอคน2ล้านคนคนหิวโหยบางคนพอข้ามฝั่งราฟาออกมาเป็นถือไอ้พาสปอร์ต2ใบเนี่ยนะไม่ได้กินอาหารมาแล้ว3วันอะโอ้โหแล้วเป็นประชากรของแคนาดาหรือว่าอิตาลีที่เขาเป็นคนจิวิชด้วยเขาก็เป็นชาวอิสราเอลีด้วยใช่ไหมฮะอันนี้มันไม่มีอาหารจริงๆในนั้นนะแล้วในโบสถ์นั่นก็มีน้อยมากเลยคนก็ตายด้วยอดอาหารน่ะอันนี้อย่างนี้ค่ะคำแถลงของลอยด์ออสตินเรื่องหนึ่งที่ว่าไอ้พวกยิวนะซึ่งเป็นผู้บุกเบิกค่ะของนิคมอ่ะก็ฉกฉวยโอกาสหลังวันที่7นะคะก็เลยคือเขาปีประกาศนิคมนะพื้นที่นิคมนะเขาออกไปนอกเขตนิคมค่ะแล้วไปปล้นสะดมชาวบ้านปาเลสไตน์นะไปเผาแทรคเตอร์เขาไปเผาบ้านทั้งหลังแล้วก็ยิงพวกนั้นตายที่โอกาสเลยปืนเอามาจากกองทัพอิสราเอลให้ค่ะแล้วก็แทงบัญชีว่าเพราะว่าพวกปาเลสไตน์เนี่ยบุกรุกนิคมแต่ไม่ใช่นะตัวออกไปนอกนิคมนะคะคราวนี้ร้อยซิงก็แถลงบอกคนเหล่านี้มีความผิดเพราะว่าคุณสร้างความรุนแรงที่รามาล่านะนี่ไม่ใช่กาซานะที่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำจอร์แดนเขาทำแบล็คลิสต์แล้วเขาก็ยังย้ำบอกว่าไม่ได้ในรามาล่าแต่ตอนนี้นะไอ้คนที่รามาล่าก็ถูกกองทัพอิสราเอลนะฆ่าปาเลสไตน์ตายแล้ว300กว่าคนค่ะแล้วบุกเข้าไปในค่ายก็ยิงทิ้งเลยอะไรแบบนี้บอกพวกคุณเป็นคนที่เห็นใจฮามาสนะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ลอยออกสื่อแถลงและอีกเรื่องนึงคือทะเลแดงค่ะเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ย
เรือสินค้าที่บรรทุกทั้งน้ำมันแล้วก็สินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกเมล็ดพันธุ์พืชข้าวของที่กินได้และที่กินไม่ได้พวกอุปกรณ์ไฟฟ้ารถยนต์ต่างๆที่ผ่านทะเลแดงแล้วไปทะลุออกไออะไรนะคลองสุเอซนะฮะไปสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็จะนำทั้งพลังงานทั้งหลายไปสู่ยุโรปและสินค้าทั้งหลายแล้วก็เอาสินค้าจากยุโรปมาสู่เอเชียด้วยนะคะแล้วก็น้ำมันด้วยก็ขนมาให้ญี่ปุ่นอะไรเหล่านี้นะก็ปรากฏว่าเป็นข้ออยู่ในข้อแถลงของลอยออสซินที่บอกว่ามันมีกระบอกฮูตี้นี่เขายิงเขาประกาศแล้วนะฮูตี้เขาบอกว่าถ้ายังไม่หยุดยิงนะที่ประชาชนต้องถูกไอ้เจโนไซด์ตายที่กาซาแล้วก็เลยมารามาล่าแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะยิงเรือสินค้าเรืออะไรทุกลำที่เข้าไปอยู่ในทะเลแดงเพราะเขาคุมตรงนั้นอยู่ช่องแคบนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเขาประกาศว่าเขาจะยิงเรือที่จะไปสู่อิสราเอลหรือมาจากอิสราเอลตอนนี้เขาบอกเรือทุกลำเลยเพราะนั้นก็สรุปว่าลอยด์เอฟซิงก็มาแล้วว่าผมจะจัดการสร้างพันธมิตรร่วมที่จะดูแลเอสคอร์ตเรือเหล่านี้เพราะตอนนี้โดนเข้าไปแล้วประมาณเกือบ10ลำนะฮะแล้วก็เป็นไอ้นักรบอ่ะมิลิเชียบุกเข้าไปบนเรือสินค้าเรือไอ้แทงเกอร์เลยที่จะขนน้ำมันนะแล้วก็ปรากฏว่าตรงนี้นะโคลิชั่นของคุณออสซินนะคะก็หลังจากที่เขาอยู่ที่เทลวิสแล้วเขาก็เดินทางไปที่บาเรนนี่กองทัพเรือที่5ของอเมริกาอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเรียกประชุมพันธมิตรหน้าจอนะคะก็ปรากฏว่ามีบาเรนเป็นประเทศเดียวนะที่อยู่ในตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรนะที่เหลือไม่มีใครโผล่มาเลยค่ะไม่ออกทางหน้าจอเลยประวงพันธมิตรเขาประกอบด้วย10ประเทศในนั้นมีอะไรมีอังกฤษนะคะฝรั่งเศสอิตาลีสเปนนะอะไรแคนาดาโหมาไกลเลยนะเขาก็บอกว่าเขาจะส่งเรือลาดตระเวนเรือลาดตระเวนมีหน้าที่ทำอะไรเรือลาดตระเวนมีหน้าที่สกัดไอ้ขีปนาวุธที่จะถูกยิงจากฮูตี้นะหรือโดรนที่จะมาอย่างเรือเหล่านี้ยังไม่รู้ว่าจะป้องกันได้หรือเปล่าเพราะกว่าจะส่งของมานะเพราะนักวิเคราะห์หลายคนเขามองบอกโอ้ใช้เวลามันยังไม่ได้เลยเพราะนั้นบริษัทเรือทำไงอะเพื่อความอยู่รอดใช่ไหมเขาไม่ส่งเรือเข้าแล้วตอนนี้นะ10บริษัทยักเลยนะฮะล่าสุดก็มีบริษัทน้ำมัน BP Petroleum ก็ประกาศแล้วบอกว่าเขางดการเดินเรือในทะเลแดงที่จะไปสู่สุเอซแคนาลแล้วก็ไปสู่ยุโรปนะเขาบอกเสี่ยงมากเขาบอกยังไงต้องป้องกันลูกเรือของเขาไม่ให้ถูกได้รับอันตรายเพราะเวลาที่ถูกยึดไปแล้วนะก็จะเป็นคนอินเดียที่ส่วนใหญ่ที่เป็นลูกเรือนะกะลาสีทั้งหลายเขาก็จะใช้เส้นทางไปยาวขึ้นอีกประมาณ 14-30 วันผ่านทางแหลมกูดโฮปที่อยู่ใต้สุดของแอฟริกาแล้วตรงนี้มันมีความเสี่ยงโจรสลัดอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะคือจะหนีจากฮูตี้แต่คุณอาจจะไปเจอโจรสลัดตรงฝั่งตะวันออกของแอฟริกาก่อนจะถึงแหลมกูดโฮปนะฮะตอนนี้ค่าระวางเรือขึ้นไปแล้ว 25% น่ะค่าระวางเรือจากพอร์ตไฮฟ่าของอิสราเอลขึ้นจู๊ดเลยจาก 1,900 ดอลลาร์ต่ออะไรมาตราของเขาเนี่ยเป็น 2,300 แล้วฮะ 2,300 ดอลลาร์นะฮะต่อไอ้หน่วยที่เขาวัดหนึ่งหน่วยนะฮะแล้วก็ค่าระวางเรือที่จะเรียกสำหรับการไปผ่านแหลมกูดโฮปแล้วมีความเสี่ยงหลายๆนี่นะเขาขึ้นจาก 0.07% ของมูลค่าสินค้าที่จะอยู่บนเรือใช่ไหมบริษัท A บริษัท B มีสินค้าเท่าไหร่ค่าระวางเรือคือ 0.07 นะน้อยมากเลยนะ 0.07% นะคะมันขึ้นพรวดไปเป็น 0.2% ตอนนี้ล่าสุดพรวดขึ้นไปเป็น 0.5% คือครึ่งเปอร์เซ็นต์และเป็น 0.7% แล้วค่ะจาก 0.07% เป็น 0.7% กำลังจะใกล้ 1% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นบริษัทเรือชิปปิ้งตอนนี้กำไรดีนะคะโดยอ้างเหตุนี้แต่มันก็ต้องใช้เวลาเดินทางยาวขึ้นด้วยค่ะและมีความเสี่ยงจะเจอโจรสลัดค่ะนอกจากนั้นมีเรื่องนี้คุณวรวีมันมีไอ้คลองใหญ่อีกคลองหนึ่งนะที่ส่งสินค้าจากฝั่งตะวันตกของทางด้านอเมริกามาเอเชียหรือฝั่งเอเชียจะเข้าอเมริกาก็เข้าทางฝั่งตะวันตก
ใช่ไหมคะคราวนี้ก็ปรากฏว่าถ้ามาจากฝั่งตะวันออกของอเมริกาเนี่ยก็จะต้องผ่านคลองปานามาเพื่อจะมาเอเชียใช่ไหมคะปานามาตอนนี้ฝนไม่ตกค่ะคุณวรวีมันเป็นเอลนิโญน้ำมันน้อยเพราะฉะนั้นไอ้เรือที่จะใช้ผ่านเนี่ยนะคะคลองปานามาเนี่ยมันน้อยลงเลยมันต้องรอคิวยาวรอจนกว่าเขาจะต้องสูบน้ำเข้าไปมันจะแบ่งเหมือนท่อนๆๆๆนะไอ้คลองอันเนี้ยเป็นแลนด์เมสใช่ไหมฮะเขาก็จะสูบน้ำเข้าไปเพื่อให้เรือมันลอยลำเพราะเรือมันลำมันยากมากมันก็เลยทำให้ใช้เวลานานมากเลยเรือก็รออยู่นะกว่าจะข้ามปานามาแล้วก็ออกมาทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แล้วก็ข้ามไปทางเอเชียเนี่ยก็ปรากฏว่าตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยจะเดินทางเปลี่ยนเส้นมาใช้คลองสุเอซในบางส่วนนะแล้วมาเจอเหตุการณ์ที่คลองสุเอซกับทะเลแดงนี่จบเหกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้สรุปว่าสินค้าคริสต์มาสซึ่งความจริงมันต้องเดินทางไปก่อนแล้วแต่มันก็ค่อยทยอยขึ้นนี่แม่เรื่องปีใหม่โดยเฉพาะคือตรุษจีนค่ะสินค้าที่จะไปยังประเทศที่จะฉลองตรุษจีนเนี่ยจะช้าหมดเลยอยู่ในเรือเหล่านี้และรวมทั้งเกรนทั้งหลายนะเมล็ดพันธุ์พืชไอสินค้าเกษตรที่ต้องใช้ผ่านทั้งคลองปานามาและคลองสุเอซเนี่ยนะคะจะใช้เวลาเนิ่นนานแล้วก็ต้องเสียค่าระวางเรือสูงขึ้นค่ะคุณวรวีเพราะนั้นเขาก็เลยฟอร์มโคลิชั่น10ประเทศอเมริกาเป็นหัวเรือใหญ่นะแล้วก็มีประเทศในนั้นอยู่ประเทศเดียวจากตะวันออกกลางชื่อว่าบาเรนซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือที่5ของอเมริกาที่เหลือมาจากแดนไกลทั้งนั้นเลยต้องใช้เวลาที่จะเดินทางหรือว่าจะติดตั้งเครื่องที่จะป้องกันไอ้ขีปนาวุธจากฮูตี้ค่ะสรุปว่าสินค้าจะต้องแพงขึ้นค่ะรวมทั้งน้ำมันด้วยค่ะตอนนี้มันก็กระโดดขึ้นไปแล้วนะคะจากประมาณต่ำกว่า70นี่ตอนนี้ก็เป็น70กว่าแล้วล่ะค่ะที่หลุด65เวสเซ็กซ์ก็ขึ้นไป72แล้วค่ะตอนนี้ค่ะคุณบรวีค่ะค่ะก็ดูนะคะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าจะช่วยลาดตระเวนนะคะแต่ว่าไม่รู้จะหยุดยั้งทุกปีได้หรือเปล่านะคะแต่เพื่อนบ้านแถวนี้ไม่มีใครช่วยลาดตระเวนเลยนะประเทศในตะวันออกกลางอ่ะมีแต่บาเรนตลกไหมเขาไม่เอาด้วยนะฮะอังกฤษสเปนกำลังไปอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งเกี่ยวกับกาซาก็คือมีเมื่อวันศุกร์เนี่ยแม่นี่เองเนี่ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็แถลงโดยวันเสาร์ค่ะโฆษกของกองทัพ IDF อิสราเอลออกมาแถลงบอกว่ายอมรับบอกว่ามีทหารอิสราเอลที่ถูกจับเป็นตัวประกัน3คนเนี่ยถูกกองทัพอิสราเอลยิงตายโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากเลยคุณบอรวีและอันนี้มันนำมาซึ่งพอวันจันทร์คุณลอยออสซินก็เดินทางไปเทลวิฟแล้วก็ในที่สุดเนี่ยท่านประธานดีอิสราเอลก็เลยมาเสียงอ่อยบอกว่าเราก็เห็นด้วยนะว่าจะต้องมีการหยุดยิงต่อไปเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการล่าตัวประกันเพราะว่าสูตรเดิมที่บอกว่า1ตัวประกันของทางอิสราเอลที่ถูกจับไปใช่ไหมฮะก็จะแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ที่อยู่ในคุกของอิสราเอล1ต่อ3ใช่ไหมฮะสูตรนี้ฮามาสบอกไม่เอาแล้วมันต้องสูงกว่านี้เพราะว่าที่เหลือเนี่ยเป็นทหารนะฮะแต่ปรากฏประธานาธิบดีเสียงอ่อยค่ะเฮอร์ซอกประธานาธิบดีอิสราเอลบอกว่าเราก็เห็นด้วยนะควรจะมีการแลกตัวประกันกำลังเจรจาอยู่ตอนนี้เขาส่งหัวหน้ามอสซาดนะซึ่งเป็นหน่วยอินเทลเจนซ์หน่วยไอ้อะไรหน่วยไอ้อินเทลเจนซ์นะฮะไปกับดีเรคเตอร์ของ CIA ใช่หน่วยข่าวกรองกับหัวหน้า CIA บิลเบิร์นนะฮะไปที่กาตาร์กำลังเจรจาซึ่งตรงนี้อเมริกาอยากให้มันเกิดขึ้นในช่วงคริสต์มาสนะคะหรือปีใหม่เข้าใจมั้ยนี่เป็นจุดยืนของอเมริกามันจะได้เสียงที่ดีที่อเมริกาเลยล่ะใช่มั้ยแสดงนิยมของไบเดนอะไรต่างๆนะแต่มันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะประธานาธิบดีก็ออกมาพูดบอกว่าอยากจะให้หยุดยิงคราวนี้อย่างนี้เพราะว่าไอ้3คนที่ถูกยิงบนสูงมันเรื่องใหญ่มากอย่างนี้ค่ะวันเสาร์เขาก็แถลงแบบคร่าวๆมากแล้วก็บอกประธานาธิบดีก็ส่งความเสียใจไปยังครอบครัวโอ้เราจะต้องสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยนะแล้วไอ้โฆษกกองทัพ IDF ก็บอกว่าแม้แต่ศัตรูนะถ้าศัตรูชักธงขาวแล้วนะแล้วก็ไม่มีอาวุธเนี่ยเรายังไม่ยิงเลยเพราะฉะนั้นนี่เราเป็นทหารอิสราเอลยิงเนี่ยนะเรื่องใหญ่มากขอโทษนะใหญ่แล้ววันอาทิตย์ออกมาแถลงคุณบีบี้บอกว่าผ
มได้รับคำสัญญาจากญาติของ3คนที่ตายเนี่ยบอกว่ายังไงก็ขอให้เดินหน้าปราบฮามาสต่อไปอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะก็สรุปว่าเขาบอกว่าเขาได้รับแรงสนับสนุนของญาติของไอ้3คนที่ตายอ่ะนะว่ายังไงเนี่ยคล้ายๆจะแก้แค้นแทนลูกชายนะแต่ความจริงโอ้โหมีการเดินขบวนของญาติใหญ่เลยคันนี้กรุ๊ปใหญ่เลยบอกว่าเราต้องการให้ญาติของเรากลับคืนมาไอ้ตัวประกันอันนี้เป็นจุดใหญ่ของเขาไม่ใช่การจับตัวฮามาสกองทัพ IDF บีบีรัฐมนตรีกลาโหมแล้วบอกว่าต้องการจับฮามาสมันปราบฮามาสเป็นอเจนดาอันดับหนึ่งใช่ไหมคะการเอาตัวประกันออกมาเป็นอันดับสองญาติบอกไม่ใช่ต้องเอาตัวประกันออกมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็จับฮามาสคุณจะจับเป็นจับตายเลยเป็นอันดับสองเออมันกลับกันนะเพราะว่าไอ้สามคนที่ตายเนี่ยข้อมูลมันก็ออกมาค่ะเออแล้วมันมีคนไทยชื่อวิเชียนนะนำบุญอะไรจะไม่ได้แล้วเข้าไปเจอไอ้สามคนนี้ด้วยนะอยู่ใต้ดินน่ะ51วันน่ะนะคะเขาเล่าให้ฟังเขาเจอสามคนแล้วเขาบอกเขาก็ไม่รู้เขาจะดีใจหรือเสียใจเพราะผมรอดมาได้แต่สามคนนั้นตายคือนี่มันก็ออกข้อมูลมาว่าอย่างนี้บอกว่าสามคนเนี่ยนะคะอาจจะถูกไอ้คือมันถล่มหนักใช่ไหมกองทัพอิสราเอลเนี่ยก็เลยไอ้กองทัพไอ้เขาเรียกว่าฮามาสเนี่ยเขาก็ปล่อยไอ้สามคนนี่อยู่ในตึกนั่นมันจะหนีออกมาหรือว่าถูกปล่อยเนี่ยไม่มีข้อมูลตรงนี้เพราะว่าเขาตายไปแล้วสามคนเขาจะเป็นคนที่จะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ไหมตายหมดทั้งสามคนนะก็คืออย่างนี้ค่ะเขาก็อยู่ในนั้นเขาบอกหนักพอสมควรนะหลายวันเหมือนกันเพราะว่าคุณวิเชียรนี่เขาออกมาตั้งแต่ล็อตแรกนั่นนะซึ่งเป็นเวลาผ่านไปแล้ว2อาทิตย์นะคืออย่างนี้3คนนั่นอยู่ในตึกร้างนั่นนะคะแล้วเขาก็ไปเจอไอ้พวกเศษอาหารกระป๋องหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยเป็นสีแดงอาจจะแค่ฉับเลยไงนะเขาก็เขียนบนผ้าเขาไปหาผ้าสีขาวผืนก็ไม่ใหญ่นะเขาก็เขียน SOS นะแล้วก็เป็นภาษาฮีบรูว่าเขาเป็นตัวประกันที่ออกมาเขาก็เอาไอ้ป้ายเนี่ยไปแขวนที่ตึกนะคะแล้วก็เขาก็มีเศษผ้าอีกอันนึงก็เป็นสีขาวเขาก็ผูกกับไอ้ไม้อ่ะนะคือแกไปอยู่ที่นั่นอาจจะวันสองวันแล้วนะไม่รู้ว่าอยู่ที่นั่นได้ยังไงคู่หนีออกมาหรือว่าไอ้พวกไอ้ฮามาสตายไปหรือหนีไปแล้วทิ้ง3คนนี้ไว้อายุ22ถึง28นะ22 26 28ค่ะแล้วเขาก็ได้ยินว่าไอ้กองทัพอิสราเอลมาใกล้ๆใช่มั้ยคะเขาก็ถอดเสื้อออกนะแล้วก็ถือไม้อันนี้เล่มทงขาวเดินออกมา3คนใช่มั้ยคะถูกยิงเปรี้ยงเลย2คนตายซึ่งตรงนี้โฆษกกองทัพอิสราเอลบอกว่ากฎของเขาบอกว่าถ้าถือธงขาวมาแม้แต่เป็นศัตรูเขายังไม่ยิงด้วยเขาแผลแบบนี้แต่นี่มันยิงไอ้กองอิสราเอลที่เป็นกองเป็นทหารของตัวเองตายสองคนไอ้คนที่สามวิ่งกลับไปบาดเจ็บนะคะเข้าไปอยู่พักหนึ่งแล้วก็พยายามใหม่นะถูกยิงตายตอนนี้เราไม่รู้ไอ้สามคนเนี่ยออกมาได้ยังไงแต่เรื่องใหญ่มากเลยตอนนี้ญาติกำลังจะพบกับรัฐบาลแล้วก็บอกฉันต้องการญาติฉันกลับไม่ต้องการที่อยู่จะไปจับฮามาสอะไรคุณจะเอาน้ำทะเลเข้าไปในครั้งนั้นเลยญาติฉันจะตายก่อนเหมือนกับไอ้สามคนที่ถูกทิ้งไว้นี่ไม่รู้จงใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะคุณหมอรุ่งค่ะก็เป็นแรงคือไม่เหมือนกับรัฐบาลอิสราเอลบอกนะว่าญาติสนับสนุนนะคะก็แหมญาติก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยกันด้วยสิ่งชีวิตตัวประกันก่อนนะใช่ค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องของตัวประกันเรื่องของอิสราเอลเรื่องของฮามาสแล้วแต่ว่ามันก็จะมีมุมอะไรที่สืบเนื่องตามมาด้วยใช่ไหมคะเรื่องของการทะเลแดงแล้วของหยุดยิงเนี่ยแล้วพูดถึงทะเลแดงไปแล้วอ๋ออันนี้ก็อีกอย่างนิดนึงทะเลแดงนะคะคุณวรวีเขาก็ตั้งไอ้กลุ่มที่จะลาดตระเวนเนี่ยเขาใช้ชื่อสเก๋เลยเขาบอกว่า Operation Prosperity Guardian นะคะก็คือหมายความว่าปฏิบัติการพิทักษ์ความรุ่งเรืองของทะเลแดงอ่ะนะนี่เป็นชื่อที่ทางอเมริกาเขาตั้งขึ้นแต่ไม่มีประเทศแถวนั้นเลยนะคะเข้าร่วมนอกจากบาเรนค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือที่5ของอเมริกาค่ะคือนี่ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องรอค่ะวันนี้ว่าเขาจะโหวตกันในคณะมนตรีความมั่นคงอีกครั้งนึงที่จะให้มีการหยุดจริงหรือเปล่าเพราะว่ายัตติอันนี้เสนอมาหลายรอบมันตกหมดเลยเพราะมันมีวีโต้อเมริกามีโต้อยู่เจ้าเดียวเขาบอกว่าไอการหยุดยิงเนี่ยนะมันเท่ากับเปิดให้ฮามาสเนี่ยนะคะได้
ได้ฟื้นตัวแล้วก็จะกลับมาทำกระทำการแบบวันที่7ตุลาคมซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ใน resolution หนนี้เขาจะเน้นเรื่องว่าให้เอาไอ้โกดังขนอาหารความช่วยเหลือนี่เขาเป็นเน้นเรื่องนี้เขาบอกให้หยุดยิงเพราะตอนนี้ไอ้รถโกดังที่จะเข้าเนี่ยมันเข้าไม่ได้เพราะมันยิงจนกันทั้งไอ้คนขับรถก็ต้องตายอ่ะเขาก็เลยไม่มีคนขับรถไม่สามารถจะเข้าไปได้มันยิงตลอดเลยตรงนั้นตรงราฟาตอนนี้นะคะคุณวรวีเพราะนั้น resolution เดี๋ยวต้องดูว่าจะออกมาไหมอเมริกาจะวีโต้หรือเปล่าหลังจากไอ้ทหารอิสราเอลตายไป3คนนั่นนะแล้วก็ความกดดันมันเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า UNSC เนี่ยถ้าจะออกมติออกมาเนี่ยมันมีผลบังคับใช้แต่ถ้ามันไปผ่านสมัชชาใหญ่ของการสหประชาชาติมันไม่มีผลมันมีแต่ประชามติที่กดดันค่ะคุณวรวีครับรู้สึกฝรั่งเศสก็จะเป็นเหมือนกับตัวตั้งตัวตีนะคะบอกว่าให้หยุดยิงเถอะไม่ได้เอาแบบชั่วคราวนะขอแบบถาวรด้วยนะไม่รู้หลายชาติในยุโรปจะเป็นอย่างไรแล้วก็สหรัฐใช่ไหมจะคำถามที่บอกทำไมฝรั่งเศสทำไมฝรั่งเศสไม่เข้ากับอเมริกาคุณวารีฝรั่งเศสที่อยู่ในเขาอยู่ใน G7 ใช่ไหมคะเขาอยู่ใน5ประเทศคณะมนตรีกับมั่งคงชีวิตถาวรใช่ไหมคะทำไมเขาโหวตตรงข้ามอเมริกาเขาข้ามฟากจากงดออกเสียงไปอยู่ในกลุ่ม153เสียงในสมัชชาใหญ่ของการสหประชาชาติแล้วก็โหวตในคณะมนตรีความมั่นคงหนที่แล้วที่โหวตนั้นน้ำ13เสียงฝรั่งเศสอยู่ใน13เสียงที่เห็นด้วยให้มีการหยุดยิงแล้ว1เสียงที่4อเมริกาโหวต against แล้วก็อังกฤษงดออกเสียงตกลงมีโดเดย์อยู่อเมริกาประเทศเดียวที่โหวต against นะคะในคณะมนตรีความมั่นคงอังกฤษก็งดออกเสียงอ่ะทำไมฝรั่งเศสถึงเปลี่ยนจุดยืนคะเพราะฝรั่งเศสถูกอเมริกาหักหลังแล้วหักหลังอีกค่ะเช่นกรณีที่เขาจะขายเรือดำน้ำ 15-20 ลำให้กับออสเตรเลียก็โดนอเมริกาฆ่าไปกินนะคะพร้อมกับอังกฤษไงก็บอกว่าจะส่งจะไปสร้างกองเรือดำน้ำปรมาณูของฝรั่งเศสนี่ก็จะเป็นแบบดีเซลโอ้ถูกหักหลังแล้วหักหลังอีกก็เลยตอนนี้เปลี่ยนใจเรื่องอย่างหนึ่งคือเขาอยากจะให้ภาพพจน์ของเขาก็ดีแม้ว่าจะมีคนยิวอยู่ในฝรั่งเศส500,000คนนะแล้วเขาก็จะต้องพยายามเล่นบทที่ดีทางการเมืองภายในอ่ะเพราะคะแนนเสียงจากยูวิชก็สำคัญแต่ตอนนี้มันก็มียูวิชที่ออกมาบอก not in my name เขาออกมาต่อต้านดีดีด้วยคนสำคัญที่เมเจอร์เช่นเจฟฟรีย์แซ็กซึ่งสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียคนนี้เป็นที่ปรึกษาของเลขาธิการสหประชาชาติที่บอกว่าเขาเป็นยูวิชเขาไม่เห็นด้วยนอร์มชอมสกี้เบอร์นีแซนเดอร์สวุฒิสภาที่โบสถ์ไม่ให้เอาเงินไปช่วยรัฐบาลดีดีตอนนี้ด้วยค่ะคุณบอยรีเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะอาจารย์สุธาทิพย์นะคะพูดกันใหม่พูดกันใหม่วันศุกร์วันดีค่ะค่ะวันศุกร์ค่ะ FM 105 Smile Thailand